ปุ่มSony 24 F1.4 นะฮะมันเป็นเลนส์ที่ออกมาตั้งแต่มาปลายปี2018ละจนจนถึงตอนนี้กลางปี2019แล้วเนี่ยมันยังหาของได้ยากมากตามร้านทั่วไปเรียกว่าของหมดเกือบทุกที่เลยนะครับผมทำไมมันถึงเป็นเลนส์ที่คนนิยมตามหากันทำไมมันถึงได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งใน King of Vlog ของเลนส์ทั้งหมดเลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราลองไปดูกันโอเคเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมกำลังเจ้าตัวเลนส์ Sony 24 F1.4 เนี่ยฮะซึ่งผมติดกับเจ้า A7 Mark 3นะครับแล้วก็ใช้ขาแมนโฟโต้พิกซี่อันเล็กๆนะครับแล้วก็ใช้ไมค์หัวกล้อง Dearty ซึ่งผมจะเอาเซตอัพเนี้ยลองไปทำบล็อกข้างนอกกันดูมันจะให้ผลเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปด้วยกันดูครับเจอเพื่อนมาเจอบรรยากาศนะฮะที่วัดบวรนะครับก็เดี๋ยวออกไปหาอะไรกินกันนะสมัยก่อนมีการ์ตูนอันหนึ่งที่แบบกินแล้วแบบสายลุ้งขึ้นบนหัวอะไรก็ได้คุณเม้งบอกโอเคงามงามงามได้ฉากหลังที่ละลายอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่คนนะบางคนชอบมันก็ชอบเลยบางคนอาจจะไม่ชอบที่มันละลายมันก็ได้นะก็ตอนนี้ผมมาอยู่ในบรรยากาศของวัดบวรนะฮะเดี๋ยวลองเอาเจ้าเลนตัวนี้เดินเก็บ snap นู่น snap นี่ไปเรื่อยนะฮะมาดูพวกโบเก้พวกแฟร์อะไรกันด้วยนะฮะว่าเป็นยังไงกันบ้างลักษณะของโบเก้ของลักษณะของเลนตัวนี้นะฮะจะกลมชัดแล้วก็สวยนะครับผมในส่วนของแฟร์นะครับผมถ้าเกิดว่าเดินถือสวนแดดตรงๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีแฟร์เกิดขึ้นบ้างเล็กน้อยนะครับคือระยะ24เนี่ยผมมองว่ามันเป็นระยะหนึ่งที่เหมาะสำหรับติดกล้องเป็นเลนติดกล้องที่แบบว่าเดินท่องเที่ยวถ่ายบล็อกตัวคุณเองนะครับผมบางคนอาจจะชอบ35หรือ50แต่ว่าถ้าทำวิดีโอทำบล็อกด้วยถ่ายตัวเองด้วยผมว่าระยะ24เป็นระยะที่ค่อนข้างจะเหมาะสมแล้วก็สนุกในการที่เดินเล่นและถือถ่ายบรรยากาศต่างๆนะครับคือจริงๆตัวเลนเนี้ยเขาไม่ได้มีกันสั่นนะครับผมแต่ว่ามันก็สามารถใช้กันสั่นในกล้องแล้วยังสามารถที่จะใช้มือเดินถือถ่ายแฮนด์เฮลจับก็ยังไม่สั่นจนเกินไปนะครับผมยกเว้นถ้าเดินๆอย่างเงี้ยมันจะมีการเช็คบ้างอยู่แล้วนะครับผมถ้าไม่ได้ใส่กันสั่นนะครับอย่างที่คุณเห็นนะครับว่าไอ้ที่ผมเอาไปเทสมาทั้งหมดเนี่ยก็คือเน้นใช้แฮนด์เฮลนะฮะหรือว่าใช้ขาตั้งกล้องเล็กๆซึ่งผมว่ามันเหมาะอ่ะมันสะดวกอ่ะแล้วสำหรับคนที่เน้นในการเดินถือถ่ายต้องการถือแฮนด์เฮลต้องการใช้แบบอะไรที่เล็กพกพาเนี่ยถ่ายทำบล็อกหรือว่าจะถ่ายทั่วไปก็ตามเนี่ยเจ้าเลนส์ตัวนี้นี่มันครบเครื่องมากๆที่สุดตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้เลยอย่างแรกเลยที่เห็นได้ชัดคือตัวนี้น้ำหนักเล็กและเบามากนะครับถ้าเทียบกับเลนส์ 24-1.4 ของค่ายอื่นๆนะครับผมหรือแม้แต่ว่าในค่าย Sony เนี่ยมันก็เป็นเลนส์ G Master ที่ขนาดค่อนข้างจะเล็กสำหรับคนที่ชอบเดินทางชอบพกพาชอบ F ต่ำๆนะครับต้องการละลายหลังแล้วต้องการเลนส์ที่มันไปกับคุณติดบอดี้ได้ทุกที่ไม่ได้เป็นจุดเด่นจุดสังเกตมากมายด้วยส่วนตัวผมเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบคาแรคเตอร์ของความกว้างนิดๆแล้วมีเดฟเยอะๆนะครับผมตัวนี้อย่างที่เท่าที่ผมเห็นดิสทอร์ชันเนี่ยมันจะมีเล็กน้อยซึ่งมันเป็นคาแรคเตอร์ของเลนส์วายอย่างพวก24นะฮะแต่ก็ถือว่ามีน้อยมากนะครับผมแล้วก็วิกเนสที่เจอเนี่ยหรือว่าขอบดำต่างๆเนี่ยสำหรับผมถือว่ารับได้นะครับคือมันมีเล็กน้อยอ่ะแต่ว่าคือผมว่ามันโอเคมันสวยกำลังดีนะครับผมส่วนความคมแน่นอนครับความเป็น G Master แล้วเนี่ยเลนส์ตัวนี้มันให้ความคมมากๆตั้งแต่ผมเรียกว่าตั้งแต่ 1.4 ไปเลยก็ได้แต่ว่าคมสูงสุดเนี่ยมันก็จะไปอยู่ที่ประมาณสัก F5.6 นะครับผมเดี๋ยวลองมาดูปุ่มต่างๆตัวเครื่องกันดีกว่ามันมีอะไรบ้างฮะอย่างแรกเนี่ยคุณสามารถปรับออโต้แล้วก็แมนนวลโฟกัสได้นะครับจากตัวเลนส์เลยปุ่มโฮโฟกัสนะครับที่จะล็อกโฟกัสหรือว่าคุณสามารถตั้งเป็นปุ่มคีย์ลัดอื่นๆก็ได้นะครับผมแล้วมันมีปุ่มคลิกฟอร์ซอฟนะครับปุ่มเนี่ยมันสามารถที่จะให้คุณเลือกได้ว่าคุณต้องการหมุน F-stop เป็นทีละสเต็ปมันจะคลิกหรือว่าต้องการให้มันหมุนแล้วลื่นไปเลยแน่นอนว่าสำหรับงานวิดีโอเนี่ยสมมติคุณต้องการตั้งกล้องแล้วต้องการเปลี่ยน F-stop นะฮะในระหว่างที่ถ่ายทำเนี่ยมันก็คือมันจะไม่มีการสะดุดมากวนใจมันคือสามารถปรับลื่นไปได้เลยนะฮะโฟกัสแทร็กกิ้งในตัวนี้ผมบอกเลยว่าเลนส์ตัวนี้เทียบกับตัวอื่นๆเนี่ยถือว่าไม่ใช่เลนส์ที่โฟกัสแทร็กกิ้งเร็วอะไรนักหนานะครับโฟกัสมอเตอร์มันเงียบสนิทนะครับผมดังนั้นตัวนี้เหมาะมากสำหรับการที่เวลาคุณต้องการที่จะเล็กขอเสียงไปด้วยความที่เจ้าตัวนี้มันเล็กนะครับผมมันบาลานซ์กับกล้องได้ง่ายมากเวลาคุณเอาขึ้นไม้กันสั่นแล้วใช้นะฮะไม่จำเป็นต้องไปใช้ไม้กันสั่นในรุ่นสูงๆที่รับน้ำหนักเยอะคุณสามารถอย่างผมใช้กับ V-Build Lab ที่เล็กมันก็สามารถที่จะคล่องตัวได้นะครับแล้วพอมันมีโหมด APS-C เนี่ยที่อยู่ในกล้อง Sony Full Frame เนี่ยมันก็สามารถที่จะเปลี่ยนเจ้าเลนส์ตัวนี้ให้มันเป็นระยะ35ได้ในการเปิดครอปโหมดนะฮะหรือเปิดโหมด APS-C นะครับ
สำหรับคนที่ชอบถ่ายกลางคืนในที่แสงน้อยเนี่ยด้วยความที่พอมันเปิดเป็น f 1.4 แล้วเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องดัน ISO ขึ้นเยอะๆเพื่อให้มันเกิดน้อยนะครับในภาพถ้าจัดเซตเนี่ยแบบว่าออกไปเดินเที่ยวท่องเที่ยวง่ายๆเนี่ยผมอาจจะเอาตัวตัวนี้กับ55 1.8 ของไซส์นะครับผมซึ่งมันเล็กเหมือนกันแล้วก็จับคู่กันแล้วเนี่ยได้ช่วง wide 1ตัวแล้วได้ช่วงกลางๆ1ตัวเนี่ยสำหรับผมเนี่ยคือจบเลยสำหรับผมเนี่ยมันคือคิงเลยในการถ่ายวล็อกจริงไหมคำตอบคือไม่ถึงขนาดนั้นนะมันอยู่ที่ความชอบคาแรคเตอร์ของตีบเลนมากกว่าว่าคุณชอบลักษณะของเลนแบบไหนของตีบเลนขนาดไหนใกล้ไกลยังไงแต่ถ้าสำหรับผมที่ชอบเลนที่มันมีให้อารมณ์กว้างนิดๆเนี่ยแล้วก็มีการละลายสำหรับผมจะชอบ depth of field สูงๆเนี่ยแน่นอนว่าเลนตัวนี้มันคือที่สุดของเลนที่เอาไว้ทำวล็อกแหละสำหรับผมเป็นเลนติดกล้องแล้วไว้เดินทางถ่ายวิดีโอหรือแม้แต่ว่าผมจะไปใช้ในงานสัมภาษณ์ในงานทั่วๆไปที่ผมทำงานอยู่นะครับผมเลือกเลนตัวนี้ก็ต้องติดกระเป๋าผมไปทุกที่อย่างนี้เราเห็นแต่ข้อดีข้อสุดยอดของมันว่ามันทั้งเล็กทั้งเบาทั้งเวิร์กทั้งคมทั้งโอ้มันดีหมดเรามาดูข้อเสียหรือว่าทำไมคุณถึงไม่ควรซื้อเลนตัวนี้หนึ่งเจ้าเลนส์ตัวนี้มันประมาณสักเกือบ 50,000 ซึ่งราคามันจะค่อนข้างสูงเหมือนกันถ้าเทียบกับคู่แข่งอย่างซิกมาซึ่งคุณภาพเนี่ยอาจจะไม่ต่างกันถึงขนาดฟ้ากับเหวนะครับผมซึ่งมันอาจจะต่างกันเล็กน้อยแต่ราคาต่างกันครึ่งนึงซึ่งอย่างนึงในการตัดสินใจที่เลือกเลนส์ตัวนี้ก็คือน่าจะเป็นเรื่องของขนาดน้ำหนักนะครับซึ่งถ้าคุณไม่ได้มีปัญหาเรื่องขนาดน้ำหนักเนี่ยเจ้าเลนส์ซิกมาผมว่าก็ยังเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยเลยนะครับกับราคาที่มันต่างกันครึ่งนึงนะครับผมแต่จะว่าไปถ้าเทียบกับในซีรีส์ของ G Master เนี่ยเจ้าเลนส์ตัวนี้มันก็ถือว่าราคาเรียกว่าถูกที่สุดแล้วนะครับผมถ้าเทียบกับพวก85 24 70 A หรือว่า70 200หรือว่าไม่ว่าจะเป็น16 35ที่เป็น G Master ทั้งหลายแหละเนี่ยจะราคาสูงกว่าเจ้าตัวนี้หมดเลยดังนั้นเจ้าตัวนี้ก็ถือว่าราคาย่อมยาวแล้วถ้าสำหรับในสาย Sony หรือว่าในสายของ G Master นะครับผมถ้าสำหรับคนที่ชอบเล็กและเบาแล้วต้องการมุมประมาณนี้พอแล้วควรต้องกว้างกว่านี้แล้วก็ถือถ่ายทำล็อกง่ายสะดวกแล้วก็ได้ F 1.4 ที่ละลายสุดๆเนี่ยผมว่าเจ้าตัวนี้มันตอบโจทย์ที่สุดแล้วนะครับสำหรับคนที่ใช้กล้องโซนี่ทั้งหลาย